กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนพดลปฐมะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับเมื่อ27ปีที่แล้วเมื่อผมเป็นส.ส.สมัยแรกเนี่ยนะครับก็ได้มาอภิปรายในสภาเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งขณะนั้นเข้าใจว่าเป็นมาตรา211ซึ่งต้องให้เครดิตกับรัฐบาลในขณะนั้นคือพระท่านบรรหารศิลปะอาชาและสภาในขณะนั้นได้ผลักดันจนมีการเลือกตั้งส.ส.ร.นะครับวันนี้27ปีผ่านไปก็ต้องมาอภิปรายประเด็นเรื่องรัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ผมจะไม่มาเสียเวลาท่านประธานเพื่อมาอภิปรายว่าเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับปี60นั้นไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างไรวันนี้ผมจะไม่มาอภิปรายว่าเนื้อหารัฐธรรมนูญในอุดมคติควรจะมีเนื้อหาในเรื่องใดบ้างและวันนี้คงจะไม่มาอภิปรายว่าพรรคการเมืองใดมีจุดยืนเรื่องประชาธิปไตยมั่นคงกว่ากันนะครับเพราะเรื่องนั้นก็คงจะสามารถตรวจสอบดูได้จากการดำเนินการของพรรคการเมืองแต่ละพรรคในอดีตท่านประธานที่เคารพครับพรรคเพื่อไทยนั้นเคยพยายามเสนอกฎหมายร่างรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ไขให้มีส.ส.ร.สองครั้งที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่ไม่สำเร็จนะครับซึ่งคงไม่มีเวลาที่จะมาอธิบายว่าไม่สำเร็จเพราะอะไรในปี63และปี64เดือนสิงหาแล้วก็เดือนมิถุนายนนะครับแต่ไม่สำเร็จวันนี้ผมคิดว่ายัตติที่เสนอในวันนี้เป็นเรื่องที่ผมเห็นด้วยในหลักการว่าควรจะมีการทำประชามติเพื่อตั้งส.ส.ร.ให้มาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับนั่นผมเห็นด้วยแต่ท่านประธานที่เคารพครับประเด็นไม่ใช่ว่าเราควรจะมีส.ส.ร.หรือไม่แต่ประเด็นเราจะแก้ไขกฎหมายให้สำเร็จได้อย่างไรมากกว่าที่เป็นประเด็นในขณะนี้นะครับท่านประธานครับพรรคเพื่อไทยมีนโยบายมั่นคงชัดเจนนะครับในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเมื่อวันที่14พฤษภาคม66พรรคเพื่อไทยมีนโยบายว่าจะมีการตั้งส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมาจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับนั่นเป็นนโยบายหรือเป็นสัญญาหาเสียงหรือ electoral pledge ของพรรคเพื่อไทยซึ่งทันทีที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกก็ได้มีการตั้งกรรมการมีมติตั้งกรรมการเพื่อมาศึกษาในการจะทำประชามติเพื่อที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับท่านประธานที่เคารพครับมีบางคนบอกว่าการทำเช่นนั้นเป็นการซื้อเวลาหรือไม่ซึ่งผมอยากจะกราบเรียนครับว่าประเด็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันมากแล้วก็มีความท้าทายมีอุปสรรคค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้ามีการปรึกษาหารือกันจากภาคส่วนต่างๆทั้งเอกชนสื่อมวลชนพรรคการเมืองวุฒิสภาผมคิดว่าจะทำให้โอกาสในการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีส.ส.ร.เนี่ยมีโอกาสประสบความสำเร็จมากที่สุดครับท่านประธานครับดังนั้นผมจึงมีความเห็นว่าการใช้เวลาเพิ่มเติมอีกไม่กี่สัปดาห์ผมเข้าใจว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมเวชยชัยได้เคยให้สัมภาษณ์ว่าจะใช้เวลาไม่กี่เดือนและก่อนปีใหม่ซึ่งเหลือเพียงประมาณ2เดือนเท่านั้นเองนะครับพฤศจิกายนธันวาคมเนี่ยควรจะต้องมีข้อสรุปและผมคิดว่าถ้าเกินกว่าปีใหม่ไปมากก็อาจจะถูกกล่าวหาว่าเป็นการซื้อเวลาได้แต่ในขณะนี้ผมไม่เชื่อว่ารัฐบาลต้องการซื้อเวลานะครับท่านประธานที่เคารพครับดูองค์ประกอบของคณะกรรมการที่รัฐบาลได้แต่งตั้งขึ้นเนี่ยก็มีองค์ประกอบหลายฝ่ายนะครับมีทั้งสื่อมวลชนมีทั้งตัวแทนพรรคการเมืองต่างๆมีทั้งเข้าใจว่ามีวุฒิสมาชิกด้วยแล้วก็มีภาคเอกชนด้วยรวมทั้งนักวิชาการเพราะฉะนั้นผมมั่นใจครับว่าครั้งนี้เนี่ยรัฐบาลที่มีนายเศรษฐาทวีสินท่านนายกมนตรีเป็นผู้นำเนี่ยนะครับเราจะมาสร้างประวัติศาสตร์ในการที่จะตั้งส.ส.ร.แล้วก็มาร่างรัฐธรรมนูญที่คิดว่าเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดผมมั่นใจว่าตัวชี้วัดของรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยมีความเป็นประชาธิปไตยมากพอสมควรแต่เราสามารถทำได้ดีกว่านี้ครับท่านประธานครับเราก็มีวัตถุดิบมีองค์ความรู้ในการจัดทำรัฐธรรมนูญมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกนะครับคิดว่าน่าจะทำได้ดี
ทีนี้มาถึงประเด็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลซึ่งผมไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยนะครับวันนี้ผมลุกขึ้นมาอภิปรายเนี่ยผมเห็นด้วยในการทำประชามติอยากจะกราบเรียนท่านประธานและพี่น้องประชาชนที่ติดตามการอภิปรายนะครับว่าพรรคเพื่อไทยมีจุดยืนมั่นคงแน่วแน่สนับสนุนเดินหน้าทำประชามติเพื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยมีสสรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในการทำให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นหวังว่าในวันพรุ่งนี้การพาดหัวคงจะไม่บอกว่ารัฐบาลหรือพรรคร่วมรัฐบาลคว่ำยติเพื่อที่จะขวางการทำประชามติคงไม่ใช่เช่นนั้นนะครับท่านประธานครับผมอยากจะกราบเรียนว่าความท้าทายในยติของวันนี้เนี่ยมันมีอยู่ 2-3 ประเด็นนะครับที่อาจจะไม่ผ่านและไม่บรรลุผลประเด็นแรกก็คือว่าการเสนอยติเพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐสภาเพื่อส่งให้คณะมนตรีทำประชามตินั้นตามมาตรา9วงเล็บ4ของพรบการออกเสียงลงประชามตินั้นเนี่ยมันไม่ใช่เสียงของสภาผู้แทนราษฎรมันเป็นมติของรัฐสภาซึ่งผมเข้าใจว่าถ้าใช้คำเช่นนั้นเนี่ยคงจะต้องไปขอความเห็นชอบจากวุฒิสภาอีกครั้งหนึ่งเราลองคิดดูสิครับว่ายตินี้จะผ่านหรือได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาหรือไม่นั่นเป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองครับท่านประธานครับถ้าสมมติว่ารัฐสภามีความเห็นชอบแล้วส่งยตินี้ไปให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อทำการออกเสียงลงประชามติคณะรัฐมนตรีก็ยังมีเขาเรียกว่าดุลพินิจหรือ discretion ในการที่จะพิจารณาว่าจะเห็นชอบหรือไม่อันนั้นก็ยังเป็นความท้าทายขั้นตอนที่สองประเด็นที่สามครับท่านประธานครับคณะรัฐมนตรีในขณะนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาหาแนวทางการทำประชามติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการเสียเวลาเพิ่มขึ้นอีกไม่กี่สัปดาห์ผมใช้เวลาเป็นสัปดาห์ไม่ใช่เวลาเป็นเดือนครับก็ไม่น่าจะเป็นการซื้อเวลาหรือเสียเวลามากจนเกินไปสำหรับการหาฉันทานุมัติหาความเห็นชอบหาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการที่จะผลักดันเรื่องนี้ต่อไปนะครับทีนี้มาประเด็นที่ผมคิดว่ามีเป็นประเด็นที่สำคัญที่คงจะต้องทำความเข้าใจกับท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติในขณะนี้พรรคเพื่อไทยเคยเสนอให้มีสสร2ครั้งเนี่ยในปี63และ64ในเนื้อหาของการแก้ไขมาตรา256พรรคเพื่อไทยเขียนไว้ชัดเจนครับท่านประธานว่าเราจะไม่แก้ไขหมวด1และหมวด2ของรัฐธรรมนูญถ้าท่านประธานสภาถ้าท่านประธานกรุณาพิจารณายติที่เรากำลังพิจารณาอยู่ในขณะนี้เนี่ยจะเห็นว่าคำถามในการออกเสียงลงประชามติค่อนข้างกว้างนะครับค่อนข้างกว้างเพราะฉะนั้นก็คือการจัดทำรัฐธรรมนูญทั้งฉบับโดยไม่มีกรอบใดๆนะครับซึ่งเอาละท่านอาจจะให้เหตุผลว่าคุณกลัวอะไรล่ะในเมื่อตัวแทนจากประชาชนจะเป็นคนเลือกสสรก็ให้เขามีเสรีภาพในการร่างแต่จุดยืนที่มั่นคงของพรรคเพื่อไทยก็คือพรรคจะไม่แก้ไขหมวด1และหมวด2ของรัฐธรรมนูญนะครับนั่นเป็นประเด็นที่ชัดเจนที่เห็นแตกต่างกันในแง่ของคำถามประเด็นที่2ครับท่านประธานครับผมเห็นว่าการโอกาสที่ยตินี้จะประสบความสำเร็จก็จะต้องฝ่าฟันหรือจะต้องข้ามความท้าทาย 2-3 เรื่องอย่างที่บอกความเห็นชอบจากวุฒิสภาจะต้องไปให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาซึ่งรัฐมนตรีมีดุลพินิจในการที่จะไม่เห็นชอบด้วยซึ่งเรื่องนั้นก็เป็นความท้าทายและโอกาสจะประสบความสำเร็จผมคิดว่าไม่ค่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเห็นว่าการที่เราจะรอเวลาสักประมาณไม่กี่สัปดาห์หรือไม่เกิน2เดือนที่จะให้คณะกรรมการที่รัฐบาลได้แต่งตั้งขึ้นมาได้พิจารณาสอบถามความคิดเห็นอย่างรอบคอบน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับท่านประธานครับที่เราจะมีโอกาสที่จะผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะทำร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับมีสสรไปร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ผมมั่นใจครับว่าพรรคเพื่อไทยตั้งใจจริงในการที่จะให้มีสสรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนไปแก้ไขรัฐธรรมนูญทำให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแล้วผมมีความมั่นใจว่าสัญญาที่เราให้ไว้กับพี่น้องประชาชนในครั้งนี้เราจะทำตามโดยไม่บิดพริ้วแล้วก็มั่นใจว่าเมื่อเวลามาถึงเราคงจะได้มีการอภิปรายอีกครั้งหนึ่งว่าเนื้อหาของการแก้ไขหรือร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐบาลหรือของพรรคการเมืองต่างๆจะเป็นอย่างไรขอบคุณท่านประธานที่เคารพครับ